วัสดีครับผมมาครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมแม็กซี่ฟอร์ดโกแขกกับหางครวน CMT นะครับมาไถแปลงหญ้าลุกๆอย่างนี้นะครับผมมาดูกันว่าหาง CMT จะกรบหญ้าได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็จะไถเข้าไหมนะครับหญ้านี่บอกเลยว่าลกมากนะครับผมก็วันนี้มากับแม็กซี่ฟอร์ดนะครับผมเผาเดียวก็เฟี้ยวได้นี่ครับเดี๋ยวมาดูหางนะครับอันนี้เป็นหาง CMT นะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์มันลอกไปหมดแล้วนะครับเดิมทีหางตัวนี้เป็นหาง7นะครับแต่ผมแปลงเป็นหาง5ครับหางระยะหางก็ตั้งไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกครับปกติมันต้องดึงมาฝั่งขวาอีกประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรครับที่ตัวเองครับมาดูกันครับว่าหาง CMT จะพลิกกบหญ้าดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นยังไงหรือจะไถเข้าไหมนะครับกับแปลงหญ้าลกๆอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการไถของหาง CMT ตัวนี้เลยนะครับว่าจะพลิกกบหญ้าดีแค่ไหนนะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม
ับผมนี่ฮะโอ้บอกเลยว่าหญ้าลกๆอย่างนี้เอาอยู่ครับแต่มันก็อาจจะมีพันแกนบ้างนะครับผมเพราะว่าหญ้ามันลกเหลือเกินหญ้ามันยาวมากเนาะนี่แหละครับผมผลงานหลังจากที่ไถออกมาก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับโครงหาง5ของ CMT นะครับเดิมทีเป็นหาง7นะครับแต่แปลงเป็นหาง5ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็สำหรับการไถลกๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ออกมาแบบนี้ถือว่าสุดยอดเลยเนาะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าติดลมบนแล้วครับดังมากแต่ผมไม่ได้สปอนเซอร์แล้วครับแต่ว่ามารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเผื่อท่านไหนอยากจะลองเล่นบ้างครับนี่นะครับผมถ่ายมาแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมดูครับก่อนถ่ายกับหลังถ่ายดูเอาเองนะพี่น้องรกไม่รกมองไม่เห็นดินอะแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็โอ้โหเป็นที่น่าพอใจของคนที่จ้างแล้วก็คนที่ขับด้วยนะครับผมบางทีคนที่ขับถ้าไปเจอลกๆอย่างนี้ถ่ายไม่ลงก็เขาก็ไม่อยากถ่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับผม CMT การันตีเรื่องกบหญ้านะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายคันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ